เราสามารถตัดเซกชันนะครับขนานตัว reference plane ได้สมมติว่าผมมีเส้น reference plane นะหรือเป็นเส้นอะไรก็ได้ที่มันเห็นว่ามีความเอียงมานี้ครับแล้วเวลาเราจะตัดเซกชันนะครับเราสามารถตัดเซกชันขนานเส้นนั้นจะมีสแนปเห็นครับเราสามารถตั้งค่าคีย์ลัดสำหรับเซกชันได้พิมพ์ ks เสิร์ชว่า section แล้วก็ใส่คีย์ลัดเข้าไปโอเคนี่เราก็จะสามารถใช้คีย์ลัดได้เซกชันจะมีไทป์ของมันนะครับสมมติว่าเราจะทำวอลเซกชันเราก็ดูพิเศษแบบนี้เป็นวอลเซกชันแล้วตัดเซกชันออกมานะมันก็จะจัดกลุ่มของเซกชันให้อัตโนมัติตามชนิดของเซกชันนะครับเพราะฉะนั้นทำให้เวลาเราก่อนที่เราจะตัดเซกชันก็ควรมาเลือกเซกชันถูกต้องเราสามารถเปลี่ยนหัวเซกชันได้นะครับที่ไทป์นี่ครับเซกชันแท็กเข้าไปจะมีสองส่วนคือหัวกับหางเซกชันเฮดแล้วก็ copy มาหรือเลือกเอาจากที่มีอยู่ได้เป็น view horizontalแต่เราไม่เอานะเราไปแก้ family ได้เมื่อกี้เรา copy มาแล้วใช่ไหม search control v next section head fill นะเรากด edit นี้ไปแก้รูปร่างได้แก้ label ได้ตัวหางก็เช่นกันทำได้เซกชันจะอัปเดตในชีทอัตโนมัติสมมุติว่าเซกชันนี้นะมันเป็นแบบหมายเลข1แผ่น A3.01 สมมุติว่าเรามีการอัปเดตตัวนี้เป็น A3.15 ตัวลูกตะก็จะอัปเดตอัตโนมัติเราสามารถตัดเซกชันซิกแซกได้เซกชันที่เราตัดไว้แล้วเราก็กดปุ่มนี้ split segment แล้ว split มาด้านหลังนี้ละกันสังเกตห้องนี้นะครับเราจะขยับนี่ก็ได้โอเคติดแท็กติดแท็กแต่มันก็จะอัปเดตนะครับเซกชันเมื่อเราตัดไว้แล้วเราสามารถแบ่งครึ่งเซกชันได้ครับตัดเซกชันไว้แล้วนะครับมันจะมีปุ่มอยู่นี้ gap in segment นะครับแล้วก็ดึงไม่ให้มันลบแบบไม่ให้มันเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโมเดลได้ส่วนหนึ่งของแบบในแบบได้เราสามารถหมุนหางหมุนหัวได้นะแบบนี้ในกดตรงนี้ไม่เอาหัวมาเอาหางมาไม่เอาหัวมาเอาหางมาไม่เอาหางมาไม่เอาหัวมาแล้วเราก็ยังฟลิปเซกชันได้นะครับฟลิปเซกชันได้เซกชันนี้มันก็จะมีปุ่มให้เราฟลิปนะครับเพิ่มปุ่มนี้สังเกตนะเราสามารถ copy section ได้ copy move ได้หมด copy move rotateและสุดท้าย section line เราสามารถปรับที่ object style annotation section line นะครับปรับสีได้นะครับปรับสีได้ปรับ line pattern ได้ก็สำหรับคลิปนี้ BIM 5 minutesRevit Section ก็ลาไปเท่านี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับสวัสดีครับ